ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะตอนนี้เข้ามาแล้วนะคะรบกวนเช็คสัญญาณภาพและเสียงกันก่อนนะคะตอนนี้สัญญาณภาพและเสียงชัดเจนดีไหมคะถ้าสัญญาณภาพและเสียงชัดเจนดีกด1เข้ามาให้หน่อยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะข่าวสดจุดเกิดเหตุค่ะเราลงพื้นที่มายังเขื่อนศรีนครินทร์นะคะตำบลท่ากระดานอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้นะคะมีภารกิจการกู้ร่างน้องมาวินนะคะวัย18ปีนักท่องเที่ยวชาวกรุงเทพค่ะที่เข้ามาเที่ยวที่เขื่อนศรีนครินทร์นะคะแล้วก็พลัดตกเรือเจ็ตสกีไปเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งวันนี้นะคะผ่านไปแล้วประมาณ27วันค่ะเมื่อวานนี้เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นนะคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่พบร่างน้องมาวินขณะนี้นะคะทีมข่าวกำลังลงเรือมากับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะเพื่อติดตามภารกิจนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานสดได้ตลอดทั้งวันนะคะเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศสดๆตอนนี้กันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะจุดที่น้องมาวินที่พบร่างน้องมาวินนะคะห่างจากจุดที่น้องมาวินตกเรือไม่ไกลค่ะซึ่งน้องมาวินร่างของน้องมาวินนะคะอยู่ในระดับความลึกทั้งหมด70เมตรค่ะตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ค่ะก็กำลังเร่งกันกู้ร่างขึ้นมานะคะคุณผู้ชมซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะได้อนุญาตนะคะให้สื่อมวลชนแต่ละสำนักแค่คนเดียวนะคะลงเรือมาเกาะติดภารกิจกับทางเจ้าหน้าที่นะคะโดยภารกิจการกู้ร่างน้องมาวินในวันนี้นะคะจากการสอบถามเจ้าหน้าที่นะคะจะใช้โดรน2ลำนะคะลำแรกเป็นลำใหญ่ลำนี้นะคะเอาไว้สำรวจดูด้านข้างล่างค่ะส่วนอีกลำนึงนะคะจะเป็นโดรนเล็กค่ะโดรนเล็กเนี่ยจะมีตัวหนีบอยู่นะคะเขาก็จะใช้ตะขอเนี่ยไปเกี่ยวที่แขนเสื้อของน้องมาวินนะคะคุณผู้ชมแล้วก็พอเกี่ยวแล้วเนี่ยถ้าสามารถดึงขึ้นมาได้เลยก็จะดึงขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทางเจ้าที่กู้ภัยก็ต้องประเมินสถานการณ์อีกทีนึงค่ะเพราะว่าใต้ล่างนะคะอาจจะมีแรงดันน้ำที่แรงค่ะรวมถึงยังไม่ทราบนะคะว่าน้ำหนักของร่างน้องมาวินเนี่ยกี่กิโลเพราะว่าโดนที่ตัวคีบอะค่ะสามารถรับน้ำหนักได้ถึง80กิโลกรัมค่ะซึ่งทางผู้สื่อข่าวนะคะที่มาติดตามทำข่าวในวันนี้ก็ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่นะคะคุณผู้ชมก็คือว่าเรารายงานสดในขณะที่กำลังปฏิบัติงานอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถนำร่างของน้องมาวินขึ้นมาได้แล้วนะคะเราจะขออนุญาตปิดรายงานสดทันทีนะคะเนื่องจากเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือค่ะเพราะว่าไม่อยากให้อาจจะมีภาพที่ดูแล้วไม่ดีออกไปนะคะคุณผู้ชมหลายๆคนได้คงติดตามข่าวของน้องมาวินนะคะเดี๋ยวพลอยจะเล่าลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคือเมื่อวันที่24ตุลาคมค่ะคุณผู้ชมน้องมาวินนะคะอายุ28ปีน้องเป็นคนกรุงเทพค่ะมาเที่ยวที่เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะแล้วก็เกิดเหตุน้องพลัดตกเรือเจ็ตสกีนะคะคือน้องเนี่ยนั่งซ้อนท้ายไปกับเพื่อนตัวของเพื่อนเนี่ยใส่เสื้อชูชีพค่ะแต่ว่าน้องมาวินเนี่ยไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพนะคะพอพลัดตกเรือไปแล้วก็จมหายไปทันทีค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะคะก็พยายามค้นหานะคะคุณผู้ชมค้นหานานถึง15วันจนยุติการค้นหาไปเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาต่อมานะคะเมื่อวันที่19พฤศจิกายนนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมทางพี่ๆกู้ภัยเนี่ยเขาก็เปิดปฏิบัติการค้นหาร่างน้องมาวินอีกครั้งนึงค่ะซึ่งครั้งนี้จะเป็นปฏิบัติการครั้งสุดท้ายแล้วนะคะก
ก็คือว่าถ้าเจอก็คือเจอแต่ถ้าไม่เจอก็คือไม่เจอซึ่งปฏิบัติการค้นหาร่างของน้องมาวินเนี่ยจะใช้ทั้งหมด48ชั่วโมงแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะคะมีปฏิหารทางเจ้าหน้าที่นะคะเขาได้ใช้เครื่องสแกนใต้น้ำค่ะลงไปสแกนนะคะปรากฏว่าพบวัตถุต้องสงสัยค่ะความยาวประมาณ1เมตรกว่าๆนะคะคุณผู้ชมจากนั้นค่ะก็ได้ใช้โดรนบินสำรวจค่ะปรากฏว่าวัตถุต้องสงสัยนั้นค่ะยืนยันนะคะว่าเป็นร่างของน้องมาวินคือร่างของน้องมาวินนะคะก็นอนหงายหน้าค่ะเราสอบถามกับทางกู้ภัยนะคะที่บังคับโดนกู้ภัยบอกว่าร่างของน้องเนี่ยถูกทับด้วยเชิงตะกอนนะคะร่างก็จะอยู่ที่เดิมค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็ได้ยุติการกู้ร่างไปเพราะว่าเนื่องจากกระแสน้ำด้านล่างนะคะที่แรงแล้วก็มืดแล้วด้วยวันนี้ก็เลยเริ่มภารกิจการกู้ร่างอีกครั้งนึงค่ะซึ่งเราคาดว่าจะสามารถกู้ร่างน้องได้ภายในวันนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเขื่อนศรีนครินทร์กว้างมากๆนะคะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะก็จะมีบ้านมีแพอยู่ตามริมเขื่อนนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเป็นบรรยากาศของเขื่อนศรีนครินทร์ค่ะคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ตอนนี้ก็จะได้เห็นพร้อมกันนะคะซึ่งทางทีมข่าวเองเราทุกคนค่ะก็ได้ใส่เสื้อชูชีพนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามกฎของทางเจ้าหน้าที่ที่บอกเอาไว้นะคะนี่นะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นแบบแพของนักท่องเที่ยวอะค่ะคุณผู้ชมใครมาเที่ยวที่กาญจนบุรีก็คงจะเคยมาล่องแพกันแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเดี๋ยวเราไปติดตามภารกิจกับข่าวสดไปพร้อมกันนะคะคุณผู้ชมเราจะพยายามรายงานสดตลอดภารกิจในวันนี้นะคะบอกว่าบรรยากาศพื้นที่โดยรอบค่อนข้างกว้างมากนะคะคุณผู้ชมซึ่งเรื่องของน้องมาวินก็อาจจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับใครหลายคนนะคะเวลาเราเที่ยวเนี่ยอาจจะต้องมีการสวมใส่เสื้อชูชีพนะคะเพื่อความปลอดภัยตอนนี้นะคะเรือมีการจอดแล้วนะคะวันนี้เราก็ขอให้ภารกิจของเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะลุล่วงไปด้วยดีค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าการกู้ร่างในวันนี้เองก็เจ้าหน้าที่ก็มีความเสี่ยงนะคะเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยลึกถึง70เมตรนะคะคุณผู้ชมติดตามการรายงานสดจากเพจข่าวสดได้ตลอดเลยนะคะยังไงรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทีมข่าวด้วยนะคะสามารถกดส่งดาวเป็นกำลังใจให้กับข่าวสดออนไลน์ได้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศโดยรอบนะคะคุณผู้ชมจุด
จุดไหนคะพี่ที่เขามีการมาร์กจุดไว้สีเหลืองป่ะคะพี่คะจุดสีเหลืองป่ะคะที่เขามาร์กจุดเอาไว้อ่าครับอันนี้เขาเรียกอะไรทุ่นหรอทุ่นครับคุณผู้ชมคะนั่นนะคะสีเหลืองๆที่อยู่ตรงบริเวณตรงกลางตรงนั้นนะคะเป็นทุ่นนะคะที่มาร์กจุดเอาไว้นะคะซึ่งเป็นจุดที่ร่างของน้องมาวินนะคะอยู่จะขออนุญาตซูมให้กับคุณผู้ชมได้เห็นได้ชัดๆนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมเป็นทุ่นนะคะมาร์กจุดเอาไว้คือร่างของน้องมาวินอยู่ตรงนั้นนะคะยังไงแล้วนะคะหากเจ้าหน้าที่สามารถกู้ร่างน้องมาวินขึ้นมาได้แล้วนะทางทีมข่าวขออนุญาตปิดไลฟ์สดนะคะเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงทางครอบครัวของน้องมาวินเนี่ยได้ขอมานะคะคุณผู้ชมค่ะซึ่งทางนี่นะคะคุณผู้ชมเห็นชัดนะคะซึ่งทางบรรยากาศโดยรอบนะคะตรงนี้โทษนะคะนี่นะคะจะเห็นว่ามีเรือของพี่ๆกู้ภัยนะคะคุณผู้ชมรอสแตนบายอยู่นะคะซึ่งตรงฝั่งนะคะก็มีกองอำนวยการนะคะในการประสานงานแล้วก็ประสานข้อมูลต่างๆรวมเป็นกำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่นะคะทำภารกิจในวันนี้ลุล่วงไปด้วยดีค่ะณขณะนี้นะคะร่างยังไม่ได้ถูกนำขึ้นมานะคะคุณผู้ชมจะขออธิบายให้กับคุณผู้ชมที่อาจจะเพิ่งเข้ามาได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับแผนการในวันนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่นะคะจะใช้โดรนทั้งหมด2ลำค่ะลำใหญ่เนี่ยเอาไว้สำหรับบินสำรวจใต้น้ำนะคะส่วนโดรนอีกอันนึงค่ะเป็นโดรนที่มีตัวคีบนะคะก็จะใช้ตัวคีบเนี่ยใช้ตะขอนะคะเกี่ยวกับแขนเสื้อของน้องมาวินค่ะแล้วทางเจ้าที่บอกว่าถ้าสามารถใช้โดรนตัวเล็กเนี่ยดึงได้ก็จะดึงขึ้นมาเลยนะคะแต่ว่าต้องประเมินสถานการณ์อีกทีนึงค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าใต้น้ำเนี่ยมีแรงดำน้ำเท่าไหร่รวมถึงน้ำหนักของร่างน้องมาวินเนี่ยมีเท่าไหร่มีคุณผู้ชมถามว่าเจอร่างหรือยังคะเจอแล้วค่ะเมื่อวานนี้เจอร่างแล้วค่ะวันนี้เป็นภารกิจของการกู้ร่างขึ้นมานะคะซึ่งเมื่อวานนี้เป็นปาฏิหาริย์จริงๆค่ะคุณผู้ชมเพราะเมื่อวานนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นภารกิจครั้งสุดท้ายแล้วนะคะในการค้นหาน้องมาวินคือเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าการค้นหาเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าเจอก็คือเจอแต่ถ้าไม่เจอก็คือต้องยุติการค้นหาแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้พบร่างน้องมาวินนะคะแล้วก็ได้รับการยืนยันเรียบร้อยว่าเป็นร่างของน้องมาวินค่ะจมอยู่ใต้เขื่อนศรีนครินทร์นะคะด้วยความลึก70เมตรค่ะวันนี้ทางทีมข่าวสดจุดเกิดเหตุนะคะเราก็ลงพื้นที่มาเกาะติดภารกิจนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานสดได้ทางเพจข่าวสดตลอดทั้งวันนะคะคุณผู้ชมทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะรวมถึงทางครอบครัวของน้องมาวินเนี่ยก็ได้ขอความร่วมมือนะคะว่าถ้าหากสามารถนำร่างของน้องมาวินขึ้นมาได้แล้วเนี่ยขอไม่ให้ไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวเราก็จะติดตามสถานการณ์ไปพร้อมกันนะคะคุณผู้ชมถ้าสามารถนำร่างของน้องมาวินขึ้นมาได้แล้วเราขออนุญาตปิดไลฟ์สดนะคะอ
ลำไหนรู้เนี่ยซึ่งการลงเรือมากับเจ้าหน้าที่นะคะก็ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะก็ขอความร่วมมือนะคะให้สื่อมวลชนแค่คนเดียวนะคะแต่ละสำนักลงเรือมากับเจ้าหน้าที่เพราะว่าเนื้อที่มีจำกัดนะคะคุณผู้ชมค่ะซึ่งเนี่ยภาพที่คุณผู้ชมเห็นด้านหน้านี้นะคะก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะคะที่มาเที่ยวแพกันก็แต่ละคนก็ใช้ชีวิตตามปกตินะคะซึ่งบริเวณริมเขื่อนก็จะมีนะคะมีบ้านมีแพนะให้สำหรับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันนะคะค่ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะที่เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีนะคะกับการภารกิจค้นกู้ร่างน้องมาวินนะคะขอให้การทำงานวันนี้ของพี่ๆกู้ภัยนะคะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ทางข่าวสดออนไลน์ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องมาวินด้วยค่ะเราก็ได้สอบถามกับทางพี่ๆกู้ภัยนะคะว่าร่างของน้องมาวินเนี่ยเมื่อวานที่เจอแล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่ร่างจะมีการเคลื่อนตัวไปตามกระแสน้ำทางพี่กู้ภัยก็บอกนะคะว่าตอนนี้ร่างของน้องมาวินเนี่ยอยู่ที่เดิมเพราะว่าบริเวณเนื้อตัวนะคะถูกทับด้วยตะกอนดินค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมซึ่งแพด้านหน้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นครอบครัวของน้องมาวินนะคะกำลังเฝ้าคอยอยู่นี่นะคุณผู้ชมทุ่นสีเหลืองๆนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้านี้ก็คือเป็นจุดที่ร่างของน้องมาวินอยู่นะคะแต่ว่าอยู่ในความลึก70เมตรนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะทุ่นนะคะที่มีการมาร์กจุดเอาไว้นี่นะคะวันนี้เรามาติดตามกันนะคะภารกิจการกู้ร่างน้องมาวินขึ้นฝั่งค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะที่
เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีกับภารกิจการกู้ร่างน้องมาวินนะคะที่จมหายไปตั้งแต่วันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งเมื่อวานนี้นะครับเป็นปาฏิหาริย์พบร่างน้องมาวินนะคะแล้วก็วันนี้เป็นภารกิจอีกวันที่สำคัญค่ะกับการกู้ร่างขึ้นฝั่งก็ข่าวสดออนไลน์ก็ยังคงอยู่ในพื้นที่นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานสดได้ตลอดทั้งวันนะคะเดี๋ยวอีกสักพักนึงจะขึ้นรายงานสดให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามต่อนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ